หลังจาก AFK มา48ชั่วโมงโอ้โหถือว่าลากเลือดมากๆเลยมี 1.41M เลยนะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปเมื่อวานเจอไปก็คือนั่นแหละ AFK เปิดปอบไปหมดความเพชรทิ้งไว้วันนี้เราจะไปหาเสียเพชรกันนะพอก่อนพอก่อนมาพวกหอยทากทั้งหลายมันเหมือนหอยทากเลยมันดูมันเดินเฮ้ยแต่จริงๆมันลอยนะหอยทากน้อยตามมาจริงๆคือตัวอะไรไม่รู้แต่เมืองหอยทากก็เรียกว่าหอยทากนะอ่ะหมุนเอาเลือกเอาชายหน่อยเผื่อจะได้เจอของดีเรียนเยอะไม่ทันไปไหนคือขี่เข้าไปมาดูซิว่าจะมีของถูกๆราคา 1.41M มั้ยมันจะมีตัวใหญ่เราไปดูกันมีตัวใหญ่มั้ยแต่ Fortune เมื่อวานเห็นคนขายประมาณ 9.5M นี่ก็เลยจัดมาเลยนี่พอราคามันเริ่มลงใช่มั้ยไดมอนด์ B ก็มี3ใบเลยจริงๆมีใบมีอันเดียวมี Fortune อ่ะอันนี้โหไม่คุ้มเลยเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันไม่มีของดีๆเลยอ่ะเซียนอ่ะเซียนอ่ะอยากใช้เพชรอ่ะเซียนไปเข้าไปไหมจึ๊บมีอะไรใหม่ๆไหมไม่มีอันนี้ก็ตัวคอสมิกโอ้โหขายแพงมากเลยตัวนี้ 7.5K เลยเหรอขายกะสร้างบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเซิร์ฟคือมันไม่มีของดีๆให้เรากดเลยอย่างน้อยก็ขอตัวใหญ่ก็ยังดีอยากได้โรมินัสทองเบ็ดตกปลาโอ้โหพวกแพงมากเลยพวกแต่มันก็หายยากนะตามสเต็ปเม็ดตกปลากับพวกน่าสนใจนะอันนี้3อิ่มเลยเหรองบเราไม่ถึงเม็ดตกปลากับที่ขุดทองก็น่าจะไวนะแต่เม็ดตกปลาก็สองจิตสองใจไม่เอาเราอาจจะเจอพวกที่ถูกกว่านี้ก็ได้นะเราอย่ารีบซื้อพอถ้าเราซื้อตอนนี้เราไปเจอเซิร์ฟที่มันถูกเราก็อาจจะเสียใจว่าเพชรมันก็หายยากเนาะนี่เรา AFK 48ชั่วโมงได้มา 1.4 สภาพเฮ้ยจะอ้าวต้องดูดีๆค่อยๆดูเห็นไหมอย่างเซิร์ฟตะกี้ถูกเซิร์ฟนี้แพงวันนี้โอ้แพงอะโอ้นี่6M ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟเลยยังไม่เจอของที่เราแบบน่าดึงดูดใจแบบว่าน่ามือตามัวกดอะไรยังไม่มีเลยยังไม่เจอมีอะไรใหม่ๆบ้างไหมโอ้นี่4M เลยนะโอ้โหไดมอนด์ V 300,000เมื่อวันผมเจอไดมอนด์ V เขาขายกันแค่40K กันนะอันนี้ขาย300,000ออกถ้าเราขายฟอร์จูนสัก 1.8 ถ้ามันออกนี่คุ้มเลยนะแต่เรายังไม่ขายดีกว่าไปเข้าไปไหมเปลี่ยนมาตั้งหลายเซิร์ฟเลยยังไม่เจออะไรเลยอันนี้อะไรอันนี้ฮิ้ว 2.3M ทำไมเซิร์ฟนี้มันขายแพงกันจังเมื่อวานโดมินัสทองเจอ 1.2K ไอ้ 1.2M อีกผมว่าเซิร์ฟนี้จะมีของดีๆเข้ามาเราเจอ 1.5 เลยเหรอแพงจังอ่ะโอ้โห 1.5 เราจะไม่ซื้อเพราะว่ามันเกินไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใครขายฟอร์จูนแล้วนะฟอร์จูนขายยากเจอไหมมีเบ็ดตกปลานะเบ็ดตกปลา 6.5 อันนี้ตัวทองขายเพลงอ่ะโอ้ไข่ใบละ400,000เลยเหรอถือว่าแพงนะใบละ400,000อ่ะโอ้โหอันนี้ก็แพงทำไมราคามันขึ้นกันจังไงเบ็ดตกปลาอืม
ถ้าเอาเบ็ดตกปลาเราซื้อพั่วดีกว่าคือตอนนี้เราตามหาตัวใหญ่หรือไม่ก็ฟอร์จูนไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ขายกันนี่ก็เปลี่ยนมาหลายเซิร์ฟแล้วฟอร์จูนขอสักเล่มเถอะวันนี้ก็ตัวทองถ้าไม่ฟอร์จูนก็ขอตัวใหญ่มีไหมตัวใหญ่หนึ่งสัก 1.1k อะไรเงี้ย 1.1m อะไรเงี้ยมีไหมวันนี้ 1.6 นิวล็อกขายกันแพงมากเลยอ่ะรู้สึกมันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่โอ้นี่ขายแพงมากเลยอ่ะ 2m กว่าโอ้โหคว้าน้ำเหลวเดี๋ยวเราหาอีกเซิร์ฟนึงถ้าอีกเซิร์ฟไม่เจอก็อะไรสักอย่างในเซิร์ฟนั้นต้องโดนซื้อแน่นอนว่าเราเปลี่ยนห้องไปออกมาเราไม่เจออะไรเลยอ่ะซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากคือวันไหนที่เราไม่ต้องการเราเข้ามาดูตลาดเฉยๆมันมีนะมันเจอนะแต่วันนี้ไม่เจอไม่มีวันนี้ก็ขาย 1.36 แสนเอ้ย 1.36 เองโอ้ยทำไมมันราคาหินจังเดี๋ยวซื้อมีอะไรไหมโอ้โห 1.5 เองต้องขายกันเองว่าตัวโอ้โหไข่ซีเซนอีกสักเซิร์ฟนึงก่อนที่เราจะไปฟาร์มโอ้เซิร์ฟนี้ไม่มีใครขายเลยไม่มีเศรษฐีเลยสรุปก็คือเราเดินเที่ยวตลาดไม่มีไม่เจออะไรเลยไม่เจอสิ่งที่เราอยากได้เลยมีแต่อันที่มันไม่คุ้มค่าเรารับของกันนะอย่างแรกโปรชั่นรับให้หมดคือจริงๆอะอยากได้ตัวใหญ่เพื่อฟาร์มเพราะว่าถ้าประตูหลังๆอะกล่องมันจะถึกมากๆเลยนะเดี๋ยวเราพิสูจน์ให้ดูแต่ตอนนี้ขอเก็บของตามด่านก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ฟรีเราเก็บให้หมดก็ฟรีโพชั่นมีของดีๆไม่มีตัวนี้ดีแคร์เราก็ทำการเข้ากรรมวิธีแล้วนะอีก5ชั่วโมงเราจะกดรับเผื่อเราจะได้เพชรบุ้มบุ้มมันก็สุ่มนะมันสุ่มเพชรบางทีก็ได้เป็น 90,000 กว่าก็มีบางทีก็ได้หลักหน่วยนี่นี่คือโซนสุดท้ายซึ่งโอ้โหถึกมากโอ้โหแทะไม่เข้าเลยอีก2วันจะเปิดประตูนะเดี๋ยวเราไปดูตลาดอีกสักรอบอยากเสียเพชรอ่ะอยากเสียเพชรอ่ะขอร้องแล้วมีของดีๆคุ้มค่าให้ซื้อหน่อยเฮ้ยน่าจะมีห้องนี้น่าจะมีเฮ้ยพวก1อิ่มคุ้มพวกที่เซิร์ฟนี้ขายแพงมากเลยพวกเป็ดขาย 10m ขายกะจะไม่ออกเลยใช่ไหมหลังจากที่หาของมาตั้งนานก็ไม่มีอะไรเลยนะที่จะทำให้เราอยากสนใจในการซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าเพราะว่าหลังจากที่จบคลิปนี้ก็จะต้อง AFK Farm ให้มันมีเพชรเยอะๆหน่อยเราจะได้แบบซื้อของแบบหน้ามืดตามัวแบบว่าเจออะไรหน้าซื้อกดๆๆเลยตอนนี้คือมันไม่โผล่บางทีบางชิ้นมันไม่คุ้มค่าในการซื้อนะเพราะว่าบางชิ้นมันแพงเกินจริงๆครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ